สวัสดีครับหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพให้โทรศัพท์มือถือ Android นะครับก็คือการเลือกใช้แอปที่เป็นเวอร์ชัน l i ฟ์แอปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมาแนะนำให้รู้จักกับ hermit light app browser นะครับซึ่งเป็นแอปที่เราจะสามารถสร้าง l i ฟ์แอปนะครับขึ้นมาใช้งานเองได้นะครับเราสามารถเลือกเฉพาะแอปที่เรา จำเป็นจะต้องใช้นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ต่างๆในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัว h e r m i t เนี่ยเขาก็ยังมีพวกโหมดในการบล็อกโฆษณานะครับ Dark mode หรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าแอป,ปตัวนี้มีแอป,ปอะไรที่เราสามารถใช้มาสร้างไลฟ์แอปได้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครว่าเราจะสามารถใช้ไลฟ์แอป,ปเนี่ยเพื่อจะเรื่องของการช่วยประหยัดแบตประหยัดพื้นที่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะฮะเราสามารถปรับเซตติ้งนะครับค่าตีมอะไรต่างๆได้ตามใจเลยนะฮะโอเคเปิดเข้ามานะครับอ่ะเราจะไาที่แท็บแรกนะครับให้เรากดมาที่ตัวเครื่องหมายบวกนะครับ create your first light app now นะครับอ่ะสมมุติว่าเราจะสร้างแอปพลิเคชันที่เราต้องการขึ้นมาก่อนตรงนี้เขาก็จะมีเลือกหมวดหมู่นะครับ popular เนี่ยก็จะเป็นหมวดหมู่ฮิตๆนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีแยก แอปพลิเคชันอยู่ตามหมวดหมู่ต่างๆ,ๆนะครับอย่างนี้ก็เป็นหมวดโซเชียลนะครับนี่นะครับหมวดข่าวนะครับเราสามารถเลื่อนดูไปเรื่อยๆจนเจอแอป,ปที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดที่ตัวไอคอนของตัวแอปพลิเคชันนะครับอย่างนี้พวก g o o g l e Map อะไรนี่ก็มีนะครับนี่เราก็ลองเลื่อนดูนะครับมีหมวดหมู่นี่ครอบคลุมเลยนะครับพยากรณ์อากาศก็มีนะครับก็อ่ะสมมุติว่า ผมจะสร้างตัว f a c e b o o แล้วกันนะครับผมจะสร้างตัว facebook งั้นเดี๋ยวผมไปกดที่พาปูล่ากดที่ facebook เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเรากดที่อนุญาตนะครับเนี่ยสร้างแอปเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดมาที่ปุ่มตรงไลฟ์แอปนะครับหลังจากที่มีการสร้างแอปพลิเคชันเสร็จมันจะบอกว่าโหลดเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็มันก็ไปอยู่ที่หน้าจอเราด้วยนะครับเห็นไหมครับ จะมีไอคอน f a c e b o o k เนี่ยโผล่ขึ้นมานะคะก็าสามารถเรียกใช้งาน Li ฟ e แอปจากตัวน,นี้ได้เลยนะฮะในกรณีของ f a c e b o o k นะครเข้าไปแล้วก็อ่ะเขาก็จะแนะนำให้เข้าไปดูตรง Setting นะครับอ่ะตรงนี้เราก็ล็อกอินเข้า Facebook ปกติครับเข้ามาก็จะเป็นเหมือน Facebook ปกติเลยนะครับแล้วก็เราสามารถกดมาที่ตรงรูปเฟืองนะครับของตัว Li ฟ e แอปเนี่ยเพื่อทำการเลือกฟังก์ชันต่างๆที่มากับแอปพลิเคชันตัวนี้เพิ่มได้ด้วยนะครับ นี่นะฮะก็จะเห็นว่ามีโหมดสาหรับการบล็อกโฆษณาเรียบร้อยตรงนี้มันเปิดทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและยังมีด์กโหมดนะครับมีเดสก์ท็อปโหมดนะครับใครต้องการบล็อกบล็อกอะก็สามารถเลือกเพิ่มได้นะครับอ่าตรงนี้สมมุติว่าผมต้องการลองดูด์กโหมดนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นปกติของ Facebook เนี่ยมันจะยังทําไม่ได้อาตรงนี้เราสามารถกดรีเซ็ตหน้าหรือใครจะไม่กดก็ได้นะครับแตะไปที่พื้นที่ว่างๆก็สามารถเข้าไปใช้งาน Facebook ได้เลยนะครับนี่ก็สามารถ กดเข้าไปดูนะครับลิงก์เรื่องต่างๆ่างเยเข้าไปนะครับนี่ดักเข้ามาถึงในบันทิปเลยนะครับนะฮะการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น facebook นะครับถ้าใครห่วงพวกเรื่องแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับถ้ากลัวว่าจะพลาดแจ้งเตือนสำคัญนะครับก็เข้าไปที่ตัวค r มี e แอปนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงเซตติ้งนะครับตรงนี้เราก็มาดูในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของ notification นะครับตรงนี้นะฮะให้เปิดคาสั่งนี้ไว้แล้วก็สามารถปรับทำการซิงค์ด้วยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาให้ซิงค์ทุก3ชั่วโมงถ้าใครอยากให้มันซิงค์ถี่กว่านั้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับนี่นะครก็จะมี15นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับอ่า อย่างใครที่แบบว่าไม่จําเป็นจะต้องอัปเดตอะไรมากก็อาจจะตั้งทุกชั่วโมงก็ได้เพราะว่ายิ่งเราตั้งถี่มากเท่าไหร่ก็อาจจะกินแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะคะหรือใครที่แบบว่าไม่ไิ้ซีเรียสอะไรมากก็ตั้งไว้เป็นดีฟอลต์สามชั่วโมงก็ได้นะฮะอย่างตอนนี้ก็มีแจ้งเตือนของเ facebook แจ้งเข้ามาแล้วนะฮะก็ลักษณะาการแจ้งเตือนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรับอ่า่องตรงนี้เราสามารถเอามาเคลียร์แคชนะครับหรือว่าเคลียร์คุกกี้นะครับหรือจะเลือก เปลี่ยนทีมของตัวเจ้า Hermes ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นทีมสีดำไปแต่อันนี้ก็เป็นตัวทีมสำหรับอแอป h e r m i s นะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวแอปที่เราจะสร้างนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถสร้างแอปเพิ่มใหม่ได้นะครับแล้วก็เลือกดูหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะแอปที่เราต้องการแล้วเราก็กดสร้างไปเหมือนที่ผมสร้างให้ดูกับตัวเจ้า Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดูอีกสักสองสามตัวแนละ้วถ้าเห็นว่ามันสร้างได้จริงๆแล้วก็ไวมากน,นะอาสมมติว่าจะเอา m มสเซเจอร์นะครับควิตเตอร์อินสตาแกรมอาแอปอะไรอีกดี Google ร์แทุกแอปที่สร้างอยู่ในไลฟ์แอปหมดนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าไม่อยากเข้าตัวแอปมาเปิดนะคะก็ไปที่หน้าจอเห็นไหมครับเขาก็จะสร้างตัวช็อตคัทเนี่ยมาอยู่ที่หน้าจอเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละแอปพลิเคชันเราก็สามารถเข้าไปใช้งานเข้าไป ล็อกอินนะคบก็คือต้องล็อกอินเข้าไปตามปกติเพียงแต่ว่าแอปพวกนี้มันจะกินพื้นที่กินแรมน้อยกว่านะครับว่าเป็นไลฟ์แอปนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับจากแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ